กรี๊ดสิคะรออะไรบุ๋มปนัดดาโพสต์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1สามีโยนมาให้ทุกครั้งคอมเมนต์ลั่นอภิชาติหัวกรี๊ดสิคะรออะไรบุ๋มปนัดดาโพสต์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1สามีโยนมาให้ทุกครั้งแถมถามงวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรตัวเองซื้อไม่เคยถูกสามีให้โชคมากๆวันที่26มิถุนายน66แม่ลูกอ่อนสวยยืน1บุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพถือสลากกินแบ่งรัฐบาลในมือที่ถูกรางวัลโดยมีก๊อตสามีชู2นิ้วอยู่ในรถแคปชั่นว่าผัวให้โชค628คือ3ตัวหน้างวด16มิยะที่ผ่านมาตัวเองซื้อไม่เคยถูกแต่เวลาที่พี่เขาถูกเขาจะโยนมาให้ทุกครั้งขอบคุณนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรี๊ดสิคะรออะไรนอกจากคอมเมนต์รัวๆยินดีกับแม่บุ๋มแล้วยังแห่ชมสามีบุ๋มที่สำคัญขอตามเลขงวดหน้าของพ่อด้วยหวังเกาะโชคลาภกันเลยอาทิรางวัลที่1อยู่บนรถทุกวันนี้แม่บุ๋มได้สามีดีก็เหมือนถูกรางวัลที่1แล้วจ้าได้สามีแบบนี้ถือว่าถูกหวยสามีดีมีโชคยิ่งกว่าค่ะนายแม่งวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรครับแม่บุ๋ม3ตัวหน้าจะสู้รางวัลใหญ่ที่ใหญ่ยิ่งกว่ารางวัลที่1ไหมนะแล้วพี่ก็ได้รับไปแล้วด้วยมีความสุขตลอดไปนะคะอภิชาติผัวนะคะแม่เป็นต้นคอมเมนต์ลั่นอภิชาติผัวกรี๊ดสิคะรออะไรบุ๋มปนัดดาโพสต์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1สามีโยนมาให้ทุกครั้งแห่ถามงวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรตัวเองซื้อไม่เคยถูกสามีให้โชคมากๆวันที่26มิถุนายน66แม่ลูกอ่อนสวยยืน1บุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพถือสลากกินแบ่งรัฐบาลในมือที่ถูกรางวัลโดยมีก๊อตสามีชู2นิ้วอยู่ในรถแคปชั่นว่าผัวให้โชค628คือ3ตัวหน้างวด16มิยะที่ผ่านมาตัวเองซื้อไม่เคยถูกแต่เวลาที่พี่เขาถูกเขาจะโยนมาให้ทุกครั้งขอบคุณนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรี๊ดสิคะรออะไรนอกจากคอมเมนต์รัวๆยินดีกับแม่บุ๋มแล้วยังแห่ชมสามีบุ๋มที่สำคัญขอตามเลขงวดหน้าของพ่อด้วยหวังเกาะโชคลาภกันเลยอาทิรางวัลที่1อยู่บนรถทุกวันนี้แม่บุ๋มได้สามีดีก็เหมือนถูกรางวัลที่1แล้วจ้าได้สามีแบบนี้ถือว่าถูกหวยสามีดีมีโชคยิ่งกว่าค่ะนายแม่งวดนี้พ่อก๊อตซื้อเลขอะไรครับแม่บุ๋ม3ตัวหน้าจะสู้รางวัลใหญ่ที่ใหญ่ยิ่งกว่ารางวัลที่1ไหมนะแล้วพี่ก็ได้รับไปแล้วด้วยมีความสุขตลอดไปนะคะอภิชาติผัวนะคะแม่เป็นต้นลือหนักมีแผนอีกหลังปูตินบิ๊กแวกเนอร์หายหน้ากว่า24ชั่วโมงจับตาโรงนุกลือหนักมีแผนอีกเดอะซันรายงานวันที่26มิถุนายนถึงกระแสตั้งข้อสงสัยหลังจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายเยฟเกนีปริโกซินผู้ก่อตั้งกลุ่มแวกเนอร์กลุ่มทหารรับจ้างรัสเซียหายหน้าไปจากสาธารณชนรวมถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นว่า24ชั่วโมงหลังนายปริโกซินบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลรัสเซียซึ่งให้คำมั่นว่าจะเปิดทางให้นายปริโกซินและทหารแวกเนอร์เดินทางไปประเทศเบลารุสรวมถึงจะไม่ดำเนินคดีภายหลังนายปริโกซินนำกำลังแวกเนอร์ยึดเมืองโวโรเนสและเมืองรอสตอฟออนดอนก่อนมุ่งหน้าประชิดกรุงมอสโกโดยนายปริโกซินถูกพบเห็นนั่งรถยนต์นำขบวนทหารแวกเนอร์เดินทางไปเบลารุสเมื่อค่ำวันเสาร์ที่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาลือหนักมีแผนอีกรัสเซียนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกีฟแอนด์อิมเมอร์เจนซี่เทเลวิเซตแอดเดรสอินมอสโกรัสเซียจูน24 2023อินดิสสตีลอิมเมจเทคเคนฟรอมเอวิดีโอ
kremlin.ru/handawiroiter@attention-edit-or-this-image-was-provided-by-third-party-no-reserves-no-archive-made-credit TTX Image of the Day รายงานระบุว่าเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่วันที่25มิถุนายนบัญชีเทเลแกรมของกลุ่มแวคเนอร์ในชื่อเกรโซนโพสต์รูปภาพนายปริโกซินทำท่ายกนิ้วชี้แตะปากสัญลักษณ์แทนการบอกให้เงียบพร้อมข้อความใต้ภาพว่า Plan Love Silence Plan Love Silenceก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนโพสต์รูปทหารในท่าทางดังกล่าวเพื่อส่งสารถึงปฏิบัติการโต้กลับโดยไม่มีการเป่าประกาศที่เรียกว่า Plan Love Silence หรือเก็บงำแผนไว้ให้เงียบที่สุดส่งผลให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่ากลุ่มแวคเนอร์อาจกำลังวางแผนบางอย่างในอนาคตอันใกล้ยังมีการเปิดเผยด้วยว่าหน่วยข่าวกรองรัสเซียคุกคามครอบครัวของทหารรับจ้างแวคเนอร์ก่อนที่นายปริโกซินจะหยุดเคลื่อนทัพและเปลี่ยนจากการมุ่งหน้าสู่กรุงมอสโกเป็นเดินทางออกนอกประเทศลือหนักมีแผนอีกLate Sunday Evening The Winer Link Telegram Channel Gray Zone Posted an eerie photo of Prigozhin touching the camera captionedPlan Love Silence Ukraine initially posted the widespread campaign with the phrase Plan Love Silence prior to launching it much anticipated counteroffensive ทีมประชาสัมพันธ์ของผู้ก่อตั้งกลุ่มแวคเนอร์แถลงว่าไม่สามารถติดต่อนายปริโกซินได้ในขณะนี้เขากล่าวสวัสดีกับทุกคนและจะตอบคำถามเมื่อเขาติดต่อมาตามปกติด้านสื่อท้องถิ่นของรัสเซียอย่างเมดูซ่าและ RTVI ต่างระบุตรงกันว่าไม่มีใครรู้พิกัดของนายปริโกซินเช่นเดียวกับนายปูตินที่ไม่ปรากฏตัวตั้งแต่มีการเผยแพร่วิดีโอให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ถึงกรณีกลุ่มแวคเนอร์ก่อการกบฏคาดว่านายปูตินยังอยู่ในที่หลบภัยลับนอกจากนี้ยังพบว่าเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซีย2ลำปรากฏบนจอเรดาร์ว่ากำลังเดินทางแต่ไม่มีการชี้ชัดว่าเดินทางไปไหน The Ukrainian Issue Asimaya Media Appeal Prior to Launching the Counter Offensive Credit UKRAIN Ministry of DEFENCEวันเดียวกันพลตรีคิริโลบูดานอฟเจ้ากรมข่าวทหารยูเครนกล่าวว่ารัสเซียอนุมัติแผนระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริชเชียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปพร้อมเตือนว่าอาจเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และหากกลไกการทำความเย็นโดนทำลายหายนะทางนิวเคลียร์อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียง10ชั่วโมงขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดผู้นำแคนาดาเกี่ยวกับการก่อกบฏในรัสเซียรวมถึงสถานการณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปริชเชียไวเนอร์เมอร์ซินารีชีฟเยฟเกนีพริโกซินลีฟเดอะเฮดควอเตอร์ออฟThe Southern Military District amid the groups pull out from the city of Rostov-on-Don รัสเซียจูน24 2023รอยเตอร์อเล็กซานเดอร์เออร์โมเชนโกนอกจากนี้สำนักข่าว KCNA ระบุว่านายอิมชอนอินรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวหลังหารือกับนายอเล็กซานเดอร์แมตเซโกราเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงเปียงยางว่าเกาหลีเหนือยังเชื่อมั่นในรัสเซียว่าสามารถจัดการกับการก่อกบฏของกลุ่มแวคเนอร์กลุ่มทหารรับจ้างของนายเยฟเกนีปริโกซินที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ได้กองทัพและประชาชนรัสเซียที่แข็งแกร่งจะเอาชนะการทดสอบและได้รับชัยชนะอย่างกล้าหาญในปฏิบัติการพิเศษทางทหารต่อยูเครนถือเป็นการส่งสารสนับสนุนรัสเซียในการรุกรานยูเครนครั้งแรก
แม้ก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือจะแสดงจุดยืนหนุนรัสเซียหนึ่งในชาติพันธมิตรที่เหนียวแน่นแต่ไม่เคยกล่าวถึงสงครามหรือยูเครนมาก่อนทั้งยังระบุว่าความไม่สงบในยูเครนเป็นสงครามตัวแทนของสหรัฐอเมริกาเพื่อทำลายรัสเซีย Fighter of Wagner Private Mercenary Group Pull Out of the Headquarters of the Southern Military District to Return to Bed in the City of Rostov on Don รัสเซียจูน24 2023รอยเตอร์อเล็กซานเดอร์เออร์โมเชนโกขณะที่กระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่าในช่วงปีที่ผ่านมาอังกฤษพร้อมด้วยแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์นอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กลิทัวเนียและเนเธอร์แลนด์ร่วมกันฝึกอบรมชาวยูเครนมากกว่า 17,000 คนในโครงการโอเปอเรชั่นอินเตอร์เฟล็กซ์เปลี่ยนจากพลเรือนให้กลายเป็นทหารเพื่อต่อสู้รักษาดินแดนและว่าโครงการดังกล่าวจะขยายการฝึกอบรมทหารเกณฑ์เพิ่มเป็นราวๆ 30,000 คนภายในปี 2567 ซึ่งหน่วยข่าวกรองอังกฤษกล่าวว่าการฝึกอบรมนี้สร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพการสู้รบของยูเครนข่าวที่เกี่ยวข้องจบบริบูรณ์ปูตินแวกเนอร์ดีลรักหย่าศึกขอบคุณเบลารุสช่วยไกลเกลี่ยเบลารุสคุยบิ๊กแวกเนอร์ตกลงหยุดเคลื่อนทัพมอสโกยังผวาขุดทำลายถนนคลิปมอสโกยกระดับต่อต้านการก่อการร้ายหลังแวกเนอร์ยกทัพมุ่งสู่เมืองหลวง